แต่ที่ขึ้นครองราชพระเจ้าชาลส์ที่3พยายามขับไล่เจ้าชายแอนดรูพระอนุชาของพระองค์ออกจากราชลอร์ดเพื่อดำเนินการปรับปรุงครั้งใหญ่ในขณะที่พ่อของเบียทริสและยูจีนี่แห่งยอร์กดูเหมือนจะไม่พร้อมที่จะออกจากราชลอร์ดเสียงต่างๆก็ดังขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายแอนดรูและพระเจ้าชาลส์ที่3อยู่ในจุดที่แย่ที่สุดและมีเหตุผลที่ดีว่าเป็นเวลา1ปีแล้วที่พระเจ้าชาลส์พยายามขับไล่อดีตสามีของซาร่าเฟอร์กูสันออกจากราชลอร์ดเพื่อดำเนินการปรับปรุงแต่ถึงแม้จะมีการเตือนหลายครั้งแล้วพ่อของเบียทริสและยูจีนี่แห่งยอร์กก็ดูเหมือนจะไม่พร้อมที่จะออกจากราชลอร์ดเพื่อไปตั้งรกรากในที่พักอาศัยที่เล็กกว่าเช่นฟร็อกมอร์คอตเทจในระหว่างรายการพิเศษของราชวงศ์ของเดอะซันนักประวัติศาสตร์และนักเขียนชีวประวัติฮิวโกวิกเกอร์หารือถึงสถานการณ์ของบุตรชายคนที่สองของเอลิซาเบธที่สองผู้ล่วงลับเจ้าชายแอนดรูว์ไม่ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดใดๆความเกี่ยวพันกับคดีเอปสเตนหมายเหตุบรรณาธิการแต่เขาให้สัมภาษณ์ไร้สาระนี้กับ BBC หมายเหตุบรรณาธิการเขาไม่เป็นที่นิยมอย่างมากและไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของราชวงศ์ผู้เชี่ยวชาญเริ่มต้นด้วยการประกาศตามที่เขาพูดเจ้าชายแอนดรูต้องยอมรับการตัดสินใจของชาลส์ที่3ด้วยการออกจากราชสำนักและยังชี้โทษเอลิซาเบธที่2ผู้ล่วงลับอีกด้วยสำหรับฉันแล้วดูเหมือนว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องย้ายไปอยู่ที่ที่สะดวกกว่านี้ฉันเสียใจที่ราชินีสิ้นพระชนก่อนที่เธอจะจัดการเรื่องนี้ได้ซึ่งเธอสามารถทำได้เธอสามารถซื้อบ้านให้เขาในที่ที่เขาจะปลอดภัยและไม่ขวางทางได้และปัญหาแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นฮิวโกวิกเกอร์อธิบายโดยเฉพาะว่าหากพระอนุชาของเจ้าหญิงแอนไม่ย้ายออกไปจะเป็นพ่อของเจ้าชายวิลเลียมที่จะต้องช่วยเหลือเขาทางการเงินหากเขาไม่ได้รับเงินอุดหนุนที่เคยได้รับมาก่อนบิดาของเบียทริสและยูจีนี่แห่งยอร์กซึ่งถูกปลดจากตำแหน่งราชวงศ์ตั้งแต่ปี2019จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในราชวงศ์ได้อีกต่อไปและจะไม่กลับมาอยู่ในตำแหน่งผู้นำในราชวงศ์ดังนั้นจึงดีกว่าที่เขาจะดำเนินการโดยสมัครใจผู้เชี่ยวชาญยืนยันเจ้าชายแอนดรูว์ชีวิตประจำวันของเขาในลอดราชวงศ์มืดมิดหากเจ้าชายแอนดรูปฏิเสธที่จะออกจากลอร์ดราชวงศ์ชีวิตประจำวันของเขาภายในลอร์ดก็จะน่าเศร้ามากเมื่อวันที่31พฤษภาคมเพื่อนของชาลส์ที่3บอกกับหนังสือพิมพ์เดอะไทม์ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากแสงแดดว่าอดีตสามีของซาร่าเฟอร์กูสันจะต้องใช้เวลาทั้งวันไปกับการดูทีวีจนมืดมิดกิจวัตรประจำวันที่เสี่ยงจะเลวร้ายลงเรื่อยๆหากเขาไม่ยอมคืนกุญแจให้กษัตริย์แหล่งข่าวอธิบายว่าสามีของคามิลล่าปาร์เกอร์โบจะไม่ลังเลที่จะทำให้ชีวิตของพี่ชายในบ้านของเขาเย็นชาและไม่สะดวกสบายมากขึ้นจนกว่าเขาจะจากไปสถานการณ์ก็ถูกกำหนดไว้แล้ว